ดีค่ะทุกคนค่ะเราขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro Tora Tarot วิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ไข่มาในช่วงเวลาที่เป็นประมาณช่วงบ่ายเย็นๆบ้างนะคะอันนี้ไข่พยายามหาเวลาพิเศษเพื่ออัดคลิปเพิ่มส่งพลังงานบวกอีกบวกแล้วบวกอีกให้กับทุกคนอยู่ตรงนี้ลงให้แบบรัวๆนะคะพยายามลงรัวๆให้เพราะว่าในช่วงแบบนี้มันก็คือการที่บางคนกักตัวบางคนเก็บตัวบางคน work at home หรือว่า work from home อะไรก็ตามแต่หรืออยู่ในสถานการณ์ของการเครียดกับเหตุการณ์ตอนนี้ที่เป็นโควิดหรืออะไรก็ตามตรงนี้นะคะที่มันสร้างความตึงเครียดให้กับหลายๆคนแล้วก็สร้างผลกระทบหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ไข่ต้องการมาส่งพลังงานบวกให้กับทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็เรื่องราวดีๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่เรามักจะคือไข่มักจะส่งพลังบวกหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าenergy ดีๆมาให้กับทุกคนเสมอแต่ว่าอันนี้ก็จะพยายามทำให้ได้แบบว่าส่งให้ได้ถี่ขึ้นนะคะแต่ว่าก็คือเต็มที่วันนึงก็จะได้ประมาณนี้แหละวันนึงก็จะเต็มที่อยู่ที่ประมาณได้ลงต่อวันก็คือ1คลิป2คลิปอะไรก็แบบมากกว่านี้ก็ไม่ทันเพราะว่ามันจะมีเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครต้องแบ่งเวลากับการดูส่วนตัวดูดวงส่วนตัวด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็ทำงานประจำด้วยแล้วก็แบ่งในชีวิตประจำวันที่เป็นชีวิตส่วนตัวด้วยก็คือพยายามแบ่งให้เป็นสัดส่วนอยู่ใน 100%นะคะโอเคมาดูกันและคลิปนี้ตามชื่อตามหัวข้อเลยไข่เชื่อว่ามีหลายๆคนที่รอคลิปนี้อยู่สำหรับคนที่รอคอยรักเก่า X energy X love คนรักเก่าแฟนเก่าสามีเก่าอะไรก็ได้ที่เป็นเก่าๆที่ยังรู้สึกถึงความมีแพชชั่นความเสน่หาความรู้สึกที่หลงไหลหรือความรู้สึกอินเทนส์มากๆหรือความรู้สึกที่มันเป็นอะไรแบบที่เราคอนเนคกันมากๆเหลือเกินกับคนคนนี้แล้วคุณมาลิงก์กับคลิปนี้นั่นแปลว่าคลิปนี้ต้องการจะสื่อหรือบอกให้คุณรู้เพราะว่า energy คลิปนี้เป็นอีกคลิปของ X Loveที่เข้มข้นและแซ่บมากๆไข่จะมาบอกว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันมีบางไพ่ที่ขึ้นมาซ้ำกับ energy ของคลิปที่ไข่เพิ่งลงไปเมื่อวานหรือวันนี้ไม่แน่ใจที่ลงล่าสุดเลยที่เป็นน่าจะเมื่อวานหรือเปล่าที่ลงล่าสุดไปเลยคือคลิปของคนโสด energy random คนโสดและมีไพ่ใบนี้ด้วยและที่สำคัญคลิปนี้มีใบนี้ขึ้นมาตรงกลางด้วยนะคะเป็นใบแรกของพลังงานรวมทีนี้เรามาเริ่มกันที่พลังงานของไพ่ที่เป็น Romance Angel ที่ใครใช้ประจำใครจะต้องใช้ Romance เปิดทางเสมอ You deserve love ขอให้คุณรู้ไว้นะคะท่านที่ดูคลิปนี้ท่านที่ลิงก์กับคลิปนี้ท่านที่เห็นคลิปนี้หรือว่าเป็นคนที่แบบติดตามอยู่แล้วแล้วมันโชว์ขึ้นมาแล้วคุณแบบอยากมารับพลังงานบวกแล้วดูจะบอกว่าตรงเนี้ยนั่นคือการที่คุณสมควรได้รับความรักที่ดีหรือจังหวะอะไรบางอย่างที่ว่าคุณยังไงซะขอรู้ไว้เลยว่าคุณจะมีความรักที่ดีเป็นความรักที่เหมาะสมลงตัวหรือเป็นเวลาช่วงเวลาที่ใช่และที่สำคัญจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันคือการที่ว่ามันมีความรู้สึกที่คุณยังรู้สึกถึงพลังงานของความรักกับคนคนนั้นที่เป็นรักเก่าแล้วก็จริงๆแล้วรักเก่าของคุณบางท่านตรงเนี้ยเขาเห็นถึงความที่แบบเขาเห็นถึงความเป็นที่รักหรือว่าเห็นถึงความเป็นอะไรบางอย่างที่ว่ารู้สึกดีกับคุณรู้สึกเอ็นดูคุณรู้สึกเอาง่ายๆเป็นพลังงานที่มันรู้สึกดีอ่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่เป็นความรู้สึกรักหรือความรู้สึกดีแฝงอยู่ตรงนี้ใน energy นี้สำหรับคนรักเก่าบางท่านตรงเนี้ยที่รอรักเก่าแล้วคนรักเก่ารู้สึกดีๆอยู่นะคะทีนี้ตรงเนี้ยมันมีไพ่ตรงนี้ด้วย trust สถานการณ์ตรงนี้คนที่รอรักเก่าไม่ว่าคุณจะนอยจะเศร้าจะตึงจะ fail จะรู้สึกดาวหรือจะยังไงก็ตามสถานการณ์นี้ this situation is calling for you to have faith คือต้องบอกเลยว่าคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นศรัทธาในความรักค่ะไม่ว่าอย่างไรก็ตามเชื่อมั่นเสมอศรัทธาในความรักเพราะสถานการณ์ต่างๆที่เราเจอหรือบททดสอบอ่ะเขามาทดสอบว่าเราจะสตรองพอไหมเราจะเจ๋งจะแซ่บจะเลิศจะดีจะพร้อมจะอะไรยังไงที่แบบว่าคู่ควรกับความรักกับคนที่แบบ
เขาส่งมาให้หรือเป็นคนที่ว่าเหมือนคู่ควรกับความรักที่ดีหรือเปล่าเป็นสถานการณ์อะไรบางที่ว่าเขาเรียกว่าบททดสอบใครจะบอกงี้ True Love Twin Flame Soulmate อะไรก็ตามแต่ที่เป็นลักษณะของความรักที่มันเข้มข้นหรือ intense หรือเป็นรักที่แบบว่าเป็นเหมือนตัวจริงหรือ the one อะมันต้องมีบททดสอบหรือบทพิสูจน์ของความรักค่ะมันไม่ได้แบบว่ามาได้แบบว่า easy แบบง่ายๆไม่ใช่ทีนี้ตรงเนี้ยมันมีพลังงานนี้ด้วยดูสิมันไม่แปลกเลยที่จะได้ใบแบบนี้นะคะแพชชั่นพลังงานตรงนี้คุณยังรู้สึกถึงความมีแพชชั่นกับคนนั้นของคุณคนรักเก่าที่รู้สึกได้ถึงความที่อินเทนส์เข้มข้นในความรู้สึกหรือในจิตวิญญาณหรือการเชื่อมโยงอะไรก็ตามแต่ที่บางคนรู้สึกได้ถึงขนาดที่ว่าเหมือนเราคอนเน็กต์กันตลอดเสมอถึงแม้ว่าร่างกายฟิสิคอลลีอะพาร์ทร่างกายเราจะเหมือนแบบห่างกันแยกกันหรือมีช่วงบางอย่างที่แบบว่า no contact separate แยกห่างไม่ได้ติดต่ออะไรก็ตามตรงนี้สำหรับบางท่านแต่มันมีการเชื่อมโยงหรืออะไรแบบที่เป็นแพชชั่นที่มันยังมีกันมากมายอยู่ตรงนี้คุณและคนรักเก่าตรงนี้สำหรับบางท่านมีแพชชั่นกันมหาศาลบางคนแบบว่าเป็นอะไรแบบที่รู้สึกแบบลึกซึ้งมากๆและทีนี้ไพ่มันมีกองไพ่เนี่ยมันก็ไม่แปลกเนาะใครก็ไม่ได้แปลกใจกับการมีไพ่นี้หรอกLet go of control issue ค่ะมันเป็นอะไรที่มาบอกว่าสถานการณ์อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในประเด็นที่ทำให้คุณกับคนรักมีการแตกหักมีการห่างมีการแยกทางมีการจบมีการนิ่งมีการหายมีการพักเบรกมันคือ issue ที่มันเกิดขึ้นมัน out of control มันควบคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้รู้ไว้เลยว่าเราต้องปล่อยสถานการณ์ทุกอย่างมันเป็นไปตามจังหวะ destiny และธรรมชาติเราแค่ทำดีที่สุดเรารอแบบที่มีความสุขเรารอแบบที่มีแพชชั่นเราเชื่อมั่นและมีความศรัทธา trust เชื่อมั่นแบบมีความรู้สึกที่ดีแล้วก็เขาเรียกว่าเหมือนเราต้องรู้ตัวเองว่าถึงฉันรอแต่ฉันรอแบบที่ว่าฉันรู้ว่าฉันคู่ควรกับความรักเนี้ยหรือถ้ารู้สึกว่ามันใช่มากๆคนนี้คือฉันรอแบบที่เชื่อมั่นแล้วก็ฉันรู้ด้วยว่าเธอต้องกลับมาเพราะฉันคู่ควรกับรักนี้เพราะฉันคู่ควรกับการที่เราต้องมีกันและกันอะไรแบบนี้บอกกับตัวเองและบอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกับจักรวาลบ่อยๆนะคะอันนี้ไข่บอกเลยอันนี้เป็นทริคแฝงให้ในคลิปนี้ด้วยทีนี้ตรงนี้จะบอกว่าไพ่ภาพรวมค่ะดูนะไพ่ภาพรวมใบแรกอย่างที่บอกคลิปคนโสดที่เพิ่งลงให้ได้ใบนี้ไปแล้วก็ได้มาในใบนี้ตรงกลางใบแรกของคลิปนี้ด้วยกรี๊ดดังๆให้กับคลิปนี้สำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้หรือรอรักเก่ากรี๊ดดังๆนะคะกรี๊ดดังๆนี่คือพลังงานของการกลับมาแน่นอนไข่บอกเลยว่าคลิปนี้ไข่ดูเป็น forecast หรือดูเป็นอนาคตหรือดูเป็นพลังงานของสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับพลังงานของคุณกับคนรักเก่าที่มีการรอรักเก่าเพราะฉะนั้นมันคือความรักเอ่ยมันคือความรักโอ๊ยอยากร้องเพลงจังเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยร้องในคลิปอื่นละกันมันคือความรักนะคะความรักที่เรามีให้เธอมีให้เรามีให้กันแต่มันคืออุปสรรคหรือประเด็นหรือกรรมหรืออะไรก็ตามแต่นี่คือพลังงานของโซเมทและทวินเฟรมด้วยและที่สำคัญคลิปนี้มีไพ่เด็ดๆที่บอกเลยว่าคือบางคนอาจจะมีการกลับมาแล้วด้วยบางคนอาจจะมีการติดต่อคอนแทคมาแล้วด้วยหรือบางคนรอคอยการกลับมาแต่บอกเลยว่าใครที่รอมันไม่ใช่แค่เอาอย่างนี้นะใครต้องบอกว่ามันไม่ใช่แบบว่าทุกคนที่คุณรอไปหมดแล้วจะกลับมามันต้องดูด้วยว่าคุณและเขาอะมี unfinished business มีอะไรบางที่เรื่องราวของเราที่มันเกี่ยวข้องกันแล้วมันยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้มันเป็นการพักเบรกโฆษณาสักครู่บางคนรอนานอาจจะเพราะว่าสปอนเซอร์เยอะไปหน่อยโฆษณาก็เลยยาวนะคะ อันนี้ใครพยายามแบบทำให้มันตลกแต่เรื่องจริงของความรักมันไม่ตลกหรอกอันนี้เข้าใจแต่อยากให้ทุกคนมีความแบบมีความสุขสนุกสนานแล้วก็มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะคะจะบอกเลยว่าตรงเนี้ยพลังงานนี้ที่เป็นฟิวเจอร์หรือเป็นการฟอร์แคสต์ฟิวเจอร์ในพลังงานของความรักที่รอคอยรักเก่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นการรียูเนียนsexual union อะไรบางที่กลับมาหรืออะไรบางอย่างที่มันมีการที่ว่าคุณและเขาเป็นคู่กันที่ต้องกลับมาหลังจากที่ issue ทุกอย่างผ่านไปแล้วนะคะรักเก่าบอกเลยไพ่ขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องไพ่ขึ้นมาใบนี้ใบแรกเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยสำหรับตรงเนี้ย
จริงทีนี้หลังจากที่เราเห็นไพ่ใบแรกไปแล้วเราก็จะให้ดูว่าเพราะอะไรอิชชูต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้คุณแตกหักห่างหายอะไรนู่นนี่นั่นมันมีหลายอย่างแต่ตรงนี้ไพ่ที่เด่นขึ้นมาให้เห็นเลยคือ3ดาบใครบางคนตรงนี้มีความรู้สึกเสียใจคิดถึงปวดใจเจ็บปวดแล้วแบบรอคอยเธอฉันรอคอยเธอมา3เดือนแล้วนะฉันรอคอยเธอมาแบบสักพักนึงแล้วนะอะไรแบบเนี้ยนะคะฉันรอคอยเธอมาสักพักนึงแล้วฉันรู้สึกทรมานหรือเจ็บในการรอคอยและไพ่ตรงนี้ยังมาหมายถึงอีกว่าสำหรับบางท่านที่มีเรื่องราวหรือมีอิชชูที่ทำให้ไพ่เล็กโกออฟคอนโทรลอิชชูขึ้นมาเพราะว่าตรงนี้อาจจะเจอสถานการณ์ของความรักที่เขาเรียกว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่สะเทือนใจหรือเรื่องราวบางอย่างที่เป็นลักษณะของบางคนอาจจะเจอ third party 3คน2คน4คน5คนในความสัมพันธ์อะไรก็ได้สำหรับบางท่านอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีใครแทรกเข้ามาการแทรกเข้ามาเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าบางท่านอาจจะเจอการแทรกเข้ามา1บางท่านอาจจะเจอเข้ามาแทรกถึง3ถึง5ถึง2อะไรก็ได้แล้วแต่ไม่ได้เจาะจงแต่ตรงนี้มันเป็นความรักที่มีความอกหักเสียใจเอาง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์อะไรไม่ว่าจะมีประเด็นจากเรื่องไหนหรือจากบุคคลที่3จากใครก็ตามแต่มันคือการอกหักเสียใจนั่นเองเนี่ยความรักที่ทำให้คุณกลายเป็นคนรักเก่าของกันและกันทีนี้ตรงเนี้ยใครขอพูดไพ่พวกนี้ก่อนละกันแล้วใครจะเก็บไพ่ที่แบบที่เหลือที่แบบว่าไอ้แซบๆไว้8ดาบมันคือการที่บางคนน่ะรอคอยด้วยความอึดอัดรอคอยด้วยความทรมานรอคอยด้วยที่แบบว่าไม่รู้และไม่เห็นทางออกว่าเธอจะกลับมาไหมเมื่อไหร่ยังไงตอนไหนมีอินเนอร์ให้นะคะทีนี้ตรงนี้บอกเลยว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนแบบเหมือนไม่รู้จะทำอย่างไรดีเหมือนไม่รู้ว่าจะ take action หรือว่าจะทำอย่างไรดีกับสถานการณ์ของความรักตรงนี้ซึ่งตรงนี้ใครบอกเลยว่าคุณจะอึดอัดไม่ได้ค่ะคือใช่มันควบคุมยากเนาะคนเราอะเรื่องของหัวใจเรื่องของความรู้สึกบางทีเรารู้ทฤษฎีบางทีเรารู้เทคนิคบางทีเรารู้ทริคแต่บางทีทำไม่ได้เพราะว่าตะบะเราแตกจิตเราไม่นิ่งพอความเข้มแข็งสตรองที่เราจะใจแข็งมันไม่มากพออะไรแบบนี้กับบางอย่างที่ต้องอดทนทีนี้ตรงนี้ไม่ต้องกลัว8ดาบเอาตัวเองออกมาจากผ้าที่พันไว้หรือว่าเอาผ้าเปิดตาออกมาเลยค่ะแล้วก็เอาดาบแบบว่าเอาดาบออกไปนะคะอย่าให้มันปิดล้อมกรอบตัวเองเพราะว่าคุณควบคุมกับอะไรไม่ได้ในเรื่องของปัญหาหรือเหตุการณ์หรืออิชชูหรืออะไรต่างแต่มันเป็นบางอย่างที่คุณต้องปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่ามันคือเหตุการณ์หรืออะไรบางที่ว่าเราทุกคนอะในความรักหรือปัญหามันไม่มีใครอยากให้เกิดนู่นนี่นั่นแต่บางทีมันเป็นสิ่งที่ต้องเจอต้องเกิดแล้วควบคุมไม่ได้ปล่อยไปตามธรรมชาติเลยทีนี้ตรงนี้หมดไปแล้วกับไพ่เหล่านี้ทีนี้มาดูกันนะว่าอย่างไรเพราะว่าตรงนี้ค่ะเริ่มจากใบนี้ก่อนแฮงแมนพลังงานตรงนี้นะคะคือคนที่เอาง่ายๆ8ดาบรอคอยแบบว่าฉันรอคอยแบบไม่เห็นทางฉันรอคอยแบบอึดอัดฉันรอคอยแบบบางคนรู้สึกว่าอ้ายไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยแฮงแมนนี่คือคนที่รอแบบว่าเหมือนไอ้ไพ่เนี้ยมันเป็นไพ่บูชายันแล้วบูชายันคิดว่าโอเคมั้ยคะ คือแบบแฮงแมนน่ะมันคือการที่ว่ารอแบบที่เขาเรียกว่ารอแล้วรู้สึกเหมือนตัวเองแบบว่าเหมือนชีวิตตัวเองเหมือนแบบเสียศูนย์บ้างหรือว่าขาดสมดุลอะไรบางอย่างหรือว่าแบบเฟลอะหรือเขาเรียกว่ารอคอยอะไรบางอย่างที่กลับมาเติมเต็มให้คุณกลายเป็นคนที่แบบอ่ะได้รับการเติมเต็มหรือแบบว่ามีสมดุลอะไรบางอย่างในชีวิตในเรื่องของสภาพจิตใจหรือความรักคุณก็จะกลับมายืนตรงแล้วแบบหัวตั้งขึ้นมาอีกครั้งนึงเพราะตอนนี้มันห้อยหัวอยู่แบบนี้เหมือนคนที่รออะไรแบบว่าเหมือนคนนึกภาพออกมั้ยว่าเหมือนแบบรอแล้วแบบห้อยไปมาแบบตึงครั้งตึงบางคนรู้สึกถึงสถานการณ์ของการรอคอยความรักเก่าที่แบบอารมณ์ค้างหรือบางคนแบบค้างตึงอยู่กับอะไรแบบนี้สำหรับบางท่านด้วยแล้วทีนี้ไม่เป็นไรมาดูไพ่อื่นๆกันเพราะอะไรรู้ไหมใครบอกเลยเนี่ยพระเจ้าคืออัศวินถือถ้วยนี่เป็นมินนิ่งของความรักที่กลับมาให้ความรักกลับมาหากันอีกครั้งกลับเข้ามาในชีวิตใครบางคนอยากจะกลับเข้ามาแล้วเป็นส่วนหนึ่งของคุณของกันและกันอีกครั้งในอนาคตอันนี้คือเริ่มไพ่ใครจะเริ่มพูดจากไพ่ที่แบบเมื่อกี้มันไอ้นี่ไปแล้วใช่ปะใครจะเริ่มให้มันพีคขึ้นเรื่อยๆพีคขึ้นเรื่อยๆนะ
นะคะโอเคทีนี้มาดูพอเมื่อกี้มีตรงนี้แล้วใช่ไหมมันมีการที่คุณรู้ไหมว่าไพ่นี้คล้ายๆกับ meaning ของไพ่ trust หรือการที่เขาเรียกว่ามันต้องมีจะบอกเลยว่าไพ่แบบนี้เป็น meaning คล้ายกันเลยค่ะ trust แล้วก็มี passionมันคือการที่จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันมีความที่มีแพชชั่นหรือความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างที่จะมีการกลับมาหากันอาจจะเป็นตัวคุณที่รู้สึกกับเขาหรือตัวเขาก็มีความรู้สึกแบบนั้นให้คุณเหมือนกันสำหรับบาง energy บางนี้บางคนตรงนี้ที่กำลัง prepare themselves get ready คือแบบบางคนเตรียมความพร้อมกับอะไรบางอย่างบางคนกำลังเตรียมตัวกับอะไรบางอย่างถ้าบางคนเป็นการรอคอยที่ยังไม่กลับมามันคืออะไรบางอย่างที่ว่าจังหวะมันยังไม่ใช่แค่นั้นเองแต่ตรงนี้มันมีความที่มีแพชชั่นความเชื่อมั่นอะไรบางอย่างของการกลับมาและที่สำคัญอย่างที่บอกมันมีไพ่อันนี้คุณได้ไพ่เลข8คลิปนี้ได้ไพ่888 888นะคะคือ8ไม้เท้า8เหรียญแล้วก็8ดาบทีนี้ตรงนี้ไพ่เนี้ยมันคือการติดต่อสื่อสารเข้ามาอย่างรวดเร็วได้ด้วยเช่นเดียวกันสำหรับบางท่านหลังจากนี้ไพ่สวยมากนะนี่คือการติดต่อสื่อสารบางคนอาจจะผ่านทางการ text social network line facebook หรือบางคนโทรก็ได้แต่ตรงนี้หมายถึงแบบผ่านทาง social network หรือช่องทางการติดต่อสื่อสารอะไรก็ตามแต่ที่มันมีอะไรบางที่จะเข้ามาหลังจากเนี้ยทุกอย่างถ้ามันเป็นจังหวะที่พร้อมหรือใช่มันจะมาแบบว่าเร็วนะใครจะบอกเลยอันนี้ใครพูดจากตัวเองที่เจอมาสดๆร้อนๆเมื่อต้นเดือนมีนาที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วอ่ะมันเมื่อถึงเวลาของมันอ่ะมันเร็วจริงๆทีนี้ตรงเนี้ยดูโอ๊ยแต่ละไพ่สวยมากเลยอ่ะแล้วใครจะบอกว่าคุณได้อะไรรู้ไหมใครจะบอกเลยนะว่าถ้าเป็นพวกคลิปรักเก่าหรือมีความรักอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความรักที่ว่าเป็นพลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและมีแบบเนี้ยใครบอกเลยไพ่นี้ค่ะ Wheel of Fortune นี่คือ Unfinished Business นี่คือรักของกันและกันที่ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้อย่างที่บอกพักเบรกโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะอะไรแบบนี้ Wheel of Fortune ยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้เราจะกลับมาปะทะกันไม่ใช่เราจะกลับมารักกันให้ได้มากกว่าเดิมให้ดีมากกว่าเดิมมันคือการที่มีอะไรบางอย่างวนกลับมาแล้วนี่คือโชคของความรักถ้าใบนี้ขึ้นในไพ่ของคลิปความรักบอกเลยว่าไพ่แบบนี้มันคืออะไรที่เขาเรียกว่าความรักไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามคนที่เป็นรักเก่ากันละกันถ้าคุณเป็นคู่กันคุณจะหนีกันไม่พ้นอยู่ดีค่ะนี่คือกงล้อโชคชะตาบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนราศีสิงห์หรือราศีพฤษภก็ได้เช่นเดียวกันว้าวว้าวไอเนจี้สวยมากคือไม่จำเป็นต้องราศีไหนหรอกใครจะไม่ระบุราศีละกันเอาเป็นว่าคือมันคือแบบว่าได้หมดอะเพราะมันเป็นคลิปแรนดอมแล้วก็เป็นคลิปของทุกคนเพราะฉะนั้นจะเป็นราศีอะไรก็ได้เนาะทีนี้ตรงนี้ค่ะนอกจากจะมี Wheel of Fortune ที่หมายถึงว่าสิ่งเก่าๆหรืออะไรบางอย่างที่ยังไม่จบกันแต่เพียงเท่านี้กลับมาหลังจากจบโฆษณาไปแล้วมันยังมีไพ่นี้ด้วยค่ะ The Hermit อ่ะขอแซงนิดนึง The Hermit คือราศีกันหรือราศีที่เป็นธาตุดินก็ได้กันพฤษภมังกรแล้วก็บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับธาตุน้ำก็ได้อ่ะกรกฎพิจิกมีนนะคะโอเคมันจะเป็นธาตุลมก็ได้ค่ะทีนี้ตรงนี้เฮอร์มิตอ่ะมันไม่ใช่แค่ราศีกันเขาเป็นตัวแทนราศีกันก็จริงแต่เฮอร์มิตหมายถึงรักที่จะเข้ามาแล้วหมายถึงเอเนจีของรักเก่าด้วยมีเอเนจีที่เป็นรักเก่ารักเก่ารักเก่าคือมันก็ไม่แปลกที่จะมันมีอะไรบางอย่างที่จะกลับเข้ามาได้และเกี่ยวข้องกับพลังงานรักเก่าๆที่จะเข้ามาและที่สำคัญนอกจากจะมีไพ่ที่ปังๆขึ้นมาแบบชัดขึ้นมาแล้วพอไพ่ใบนี้ Wheel of Fortune อ่ะมันคือไพ่ใหญ่เมเจอร์คาน่า The Hermit เมื่อกี้ไพ่ใหญ่เมเจอร์คาน่าแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่อีกใบนึงที่เป็นเมเจอร์คาน่าแล้ว Judgment หมายถึงรักเก่ากลับมาแน่นอนใน energy ของอนาคตแต่ทุกอย่างอยู่ที่จังหวะเวลาและ time frame ที่ใช่เพราะ Wheel of Fortune ค่ะมันคือกงล้อ timing โชคชะตา luck fortune time frame คุณเห็นไหมที่มันอยู่เป็นกงล้อเนี่ยมันตามมันหมุนตามมันใช้เวลานะคะใช้เวลาทีนี้นอกจากไพ่แซ่บ
ที่ขึ้นมาแต่ละใบแล้วรู้ไหมคือ energy สวยมากอะ energy สวยมากจริงคือใครจะต้องบอกว่าบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษาได้และที่สำคัญโอ้ my god คุณได้ใบนี้ด้วยในกองไพ่ The Sun ค่ะกรี๊ดให้กับ The Sun คลิปนี้กรี๊ดให้กับ The Sun นะคะกรี๊ดดังๆได้ The Sun ได้ Wheel of Fortune ได้ Judgment ได้2ถ้วยได้ไพ่นู่นนี่นั่นทุกอย่างแบบนี้คุณไม่ต้องกลัวเลยใครที่รอรักเก่าฟังดีๆนะคะฟังอีกครั้งประกาศฟังอีกครั้งนะคะถ้าคุณกับคนนั้นมีพลังงานของความรักที่ลึกซึ้งและมีพลังงานของSoulmate Twin Flame Connection อะไรก็ตามแต่กลับมาแน่นอนแล้วนี่คือพลังงานของความรักที่สุขสมหวังและเป็นใบที่ดีที่สุดใน78ใบของไพ่ Rider Waite แล้วก็เป็นไพ่ใหญ่เมเจอร์ข้างหน้าด้วยบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นวัยต่างกันก็ได้คุณอาจจะแบบคบกับคนที่วัยต่างกับคุณมากๆหรือบางคนอาจจะคบกับพลังงานของต่างชาติก็ได้หรือบางคนคบกับพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณไปเลยพลังงานตรงนี้มันเป็นไปได้หมดเพราะว่ามันเป็น energy random โดยรวมนะคะทีนี้ไพ่ที่ใครเปิดเพิ่มที่เป็นไพ่อะไรที่เป็นไพ่ outcome โอเคที่เป็นไพ่ outcome มาดูกันนะมันมี7เหรียญมันคือการที่ว่ามันจะมีการกลับมาเพื่อมามองอะไรบางอย่างถึงการพัฒนาหรือการที่ว่าเหมือนเราจะมีความสัมพันธ์ไปในรูปแบบทางไหนที่จะลงทุนในความสัมพันธ์ตรงนี้ร่วมกันที่จะวางแผนอะไรบางอย่างไปร่วมกันหรือที่จะประเมินหรือมองหรือให้โอกาสกันอย่างไรและที่สำคัญเด็กถือเหรียญมันคือการเขาเรียกว่ามันคือการที่แบบให้โอกาสการขอโอกาสการมีคอมมิตเมนต์อะไรบางอย่างหรือการแบบว่ามีความรู้สึกอะไรบางที่มันหนักแน่นมากขึ้นกลับมาและตรงเนี้ยเนี่ยคือความคิดถึงกันเลยค่ะ5ถ้วยเป็นพลังงานของความรักที่แบบตรงเนี้ยมีเอาแน่นอนเลยคลิปนี้เป็นรักเก่าเพราะฉะนั้นอ่ะ5ถ้วยมันก็ไม่แปลกที่มันจะขึ้นเพราะ5ถ้วยคือการมองรักเก่าการมองรักเก่าการคิดถึงรักเก่าการคิดถึงรักที่ผ่านไปการคิดถึงรักที่เป็นอดีต whatever อะไรก็ตามแต่คือ energy ตรงนี้ชัดมากๆมันมีพลังงานของการกลับมาได้ทีนี้ตรงนี้ได้ไพ่นี้ด้วย energy สวยมากเลยนอกจากคุณจะได้ Wheel of Fortune Judgment Hermit 2ถ้วยหรือไพ่อื่นๆประกอบที่ดีแล้วก็ได้ไพ่ The Sunที่สำคัญนอกจากใบเหล่านี้แล้วยังไม่พอคุณยังได้ไพ่ The World The Sun ใน2 energy แบบนี้ทุกอย่างชนะเลิศปังปัวจบแล้วค่ะจบคลิปไม่ใช่ คือจะบอกเลยว่ามันมีอะไรบางอย่างที่สมบูรณ์แบบรออยู่มันเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ดีมากๆรออยู่บางคนกลับมาเพื่อเป็น Soulmate หรือ Twin Flame ของกันและกันทีนี้ไพ่มาดูพลังงานของ Angel answer เขามาบอกคุณอย่างนี้ค่ะนางฟ้าบอกคุณว่า wait นะคะคือ keep waiting เดี๋ยวก่อนช้าก่อนอะไรก็ตามแต่ทุกอย่างใช้เวลาและนี่คือไพ่ของการที่มาบอกให้รู้เลยว่ามีใครหลายคนรอ wait รอคอยรอคอยรักเก่าของฉันกลับมาได้หรือเปล่า นะคะบอกเลยกลับมาได้นะคะกลับมาได้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาของชีวิตที่ต้องมีบททดสอบอย่างที่บอกมันมีอิชชูทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติค่ะมันเป็นไปตามเดสตินีกงล้อโชคชะตาของชีวิตนะคะทีนี้เขาไม่มีไพ่นี้เขาบอกว่าimproving health นะคะคำนี้ไม่ได้หมายถึงแค่สุขภาพที่แบบว่าสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างนี้นะแต่ตอนนี้สิ่งที่สำคัญเลยทุกคนต้องทำให้สุขภาพแข็งแรงมากๆนะคะไพ่แบบนี้ขึ้นมาในช่วง energy แบบนี้ได้เพราะว่ามันคือช่วงของสถานการณ์ของโควิดหรือให้ทุกคนโฟกัสกับเรื่องสุขภาพมาก่อนเป็นอันดับต้นๆเพราะบางคนอาจจะแบบเรียกว่าปกติโฟกัสเรื่องความรักหรือรอความรักแต่ตอนนี้คุณต้องโฟกัสเรื่องสุขภาพเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องความรักไปให้มันพร้อมๆกันด้วยทีนี้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าทำให้สุขภาพเราเหมือนแบบพัฒนาหรือว่า improve
ทำให้สุขภาพของเรามันดีขึ้นกว่าเดิมหรือมีการที่เราต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพให้มันมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อเซฟตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาดไวรัสหรือก็ตามแต่และสิ่งที่สำคัญ improving health improving health คือเป็นการที่ว่าอยู่บางคนตรงนี้ถ้ามีสถานการณ์ของสภาพจิตใจตรงนี้มันหมายถึง meaning แบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันสภาพจิตใจขอให้คุณเหมือนแบบว่าเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพิ่มพลังใจเพิ่มแรงบันดาลใจเพิ่มความสุขเพิ่มความเชื่อมั่นเพิ่มสุขภาพจิตใจให้มันดีขึ้นพัฒนาสุขภาพจิตใจให้มันดีขึ้นในระหว่างที่คุณรอคอยอยู่สำหรับบางท่านตรงนี้คือการรอคอยเพราะมัน energy ของอนาคตที่เกิดขึ้นได้แต่สำหรับบาง energy ที่ลิงก์กันกับคลิปนี้ใน energy ปัจจุบันบางท่านอาจจะมีการกลับมาแล้วบ้างบางส่วนนะคะทีนี้คลิปนี้เป็นอีกคลิปที่แซ่บมากๆไพ่สวยทั้งนั้นและสิ่งที่สำคัญ Lover Oracle Lover Oracle มาบอกคุณว่า Lover Oracle มาบอกคุณว่าชัดเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะมากเพราะไพ่ออกมาสวยและมี2ถ้วยเป็นคู่รัก Soulmate Twin Flame ไพ่ Twin Flame ขึ้นในคลิปนี้ Your passion ignite นะคะแล้วคุณมีไพ่ passion มันก็ไม่แปลกที่จะมีไพ่ใบนี้ขึ้นมานะคะมันคือ Twin Flame มันคือ Soulmate ใครที่รู้สึก intense กับคนรักเก่านั้นมากๆหรือมีจิตอะไรบางที่รู้สึก connect นั่นคือพวกคุณ connect กันทางแบบ 3D 5D spiritual or spiritual อะไรก็ตามแต่ทีนี้คุณมีไพ่นี้ด้วย Freedom นะคะตอนนี้ทำยังไงก็ได้ให้คุณมีอิสระในเรื่องของสภาพจิตใจความรู้สึกอะไรก็ตามแต่ขอให้คุณรู้สึกเหมือนคล้ายๆว่าคนเรารอคอยความรักได้แต่คุณต้องมีอิสระให้ตัวเองและอิสระในหัวใจที่เขาเรียกว่ารอคอยแบบมีความสุขรอคอยแบบที่อยากกักขังหนุ่งเหนียวอย่าเหมือนแบบว่าบ่วงเขาเรียกว่าทำให้ตัวเองเหมือนแบบเหมือนเป็นอะไรบางอย่างที่สังกตายหรือบางคนเป็นอะไรบางอย่างที่ว่าเหมือนแบบเป็นพลังงานที่เหมือนแบบเนกาทีฟอ่ะเนี่ยค่ะแบบเนี้ยเอาพวกนี้ออกไปแล้วคุณก็จะมี freedom นะคะ there is nothing stopping you the path is clear if you want it to be มันมีอะไรบางอย่างที่เป็น energy สวยๆดีๆรออยู่ในเรื่องของความรักมันไม่มีอะไรหยุดคุณได้ค่ะมันไม่มีอะไรหยุดคุณได้ทุกๆเรื่องเลยมันมีแค่คุณหยุดตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่แค่ความรักนะคะเรื่องอื่นๆด้วยเรามีอิสระค่ะเราต้องให้อิสระกับตัวเองนะคะทีนี้อันนี้เป็น energy ที่สวยมากๆสำหรับคนที่รอ your ex love รักเก่าที่รักแฟนเก่าอะไรก็ตามแต่เก่าๆนะคะบอกเลยว่า energy ตรงนี้ถ้าใครที่มีเกณฑ์ที่คุณเป็น twin flame soulmate หรือ connection กันแบบว่ามี passion มหาศาลแล้วมีลักษณะของการที่ว่าคุณมี energy บางอย่างที่คุณยัง unfinished business ยังไม่ได้จบกันนะเพียงเท่านี้คุณมีการกลับมาหากันแน่นอนนี่คือสิ่งที่ใครต้องการจะมาบอกแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามแต่ที่เขาต้องการสื่อมาตรงนี้เขาให้ไพ่ขึ้นมาแบบนี้และเป็น energy ที่สวยปังทั้งนั้นรับ energy บวกๆไปนะคะสำหรับผู้ที่ดูคลิปนี้และรอรักเก่าฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้ให้ใครรู้ว่าทุกคนยังอยู่กับใครตรงนี้นะคะฝากติดตามด้วยใครจะกลับมาพบกับทุกคนแล้วก็ส่งพลังงานบวกให้ทุกคนอยู่เสมอเรื่อยไปรักทุกคนมากๆดูแลสุขภาพแล้วก็ระวังไวรัสโควิดด้วยนะคะรักค่ะบ๊ายบาย